หนูบาดเจ็บเยอะกระดูกร้าวรู้สึกแบบ helpless แบบทำอะไรไม่ได้อยากไปเล่นแต่ว่าเล่นก็ไม่ได้ชื่ออานิกาจติกาวานิชค่ะเป็นอดีตนักกีฬาคำทอค่ะตอนเด็กก็เล่นกีฬาทุกอย่างมาว่ายน้ำบาสเกตบอลฟุตบอลซอฟต์บอลเล่นทุกอย่างแล้วก็มาตกตรงลองจัมป์แล้วโค้ชลองจัมป์หนูก็ขอให้มาคำทอค่ะไม่เคยยังไม่รู้เลยว่าคำทอคืออะไรเลยค่ะตื่นเต้นกลัวหน่อยค่ะเยอะต้องเดินกับไม้ก่อนต้องเรียนว่าเดินกับไม้ยังไงแล้วก็โดดแบบไม่ถึงเมตรหนึ่งตอนแรกค่ะหนูบาดเจ็บเยอะกระดูกร้าวต้องรีแฮบนานมากเป็นเกือบปีหนึ่งค่ะกว่าจะหายรู้สึกแบบ helpless แบบทำอะไรไม่ได้อยากไปเล่นแต่ว่าเล่นก็ไม่ได้ก็เล่น upper body ต่อแล้วก็ยังไปซ้อมอยู่ไปดูเพื่อนเล่นเชื่อค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าใครพยายามทำอะไรก็มีความสำเร็จ ตอนนั้น SEA Game ค่ะอยากเป็น SEA Game หรือ Asian Game ค่ะต้อง train hard work hard ค่ะ